คุณต้องสามารถทำให้ทุกแผนกสามารถโต้ตอบแล้วก็มีข้อมูลพร้อมเกี่ยวกับลูกค้านะฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เน้นเรื่อง HR ท่านจะต้องมี HR ที่ดีและ HR ที่ดีในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ HRM นะท่านผู้บริหารที่เคารพไม่ใช่ HRM นะ HRM คือ Human Resource Management เพราะว่า HRM ถ้าคุณจ้างผู้จัดการฝ่ายบุคคลมาเป็น HRM เรียนมาทางสาย HRM พวกนี้จะเก่งอย่างเดียวคืออะไรครับรับสมัครคนไล่คนออกแล้วก็จับผิดพนักงานคนนี้ทำไมมาสายคนนี้ชอบมาสายเรื่อยเลยไอ้คนนี้ชอบทำงานกลับก่อนเวลามุ่งแต่จับผิด HR ที่ดีถ้าท่านจะจ้างมาเป็น HR Director ต้องเป็น HR ดีนะ Human Resource Development นะต้องเอาแบบปูนซีเมนต์ไทยพอคุณเข้าไปปุ๊บทำงานเสร็จปุ๊บพอเขาสอบข้อเขียนคุณสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเขาดู attitude คนดูความสามารถคุณเสร็จปุ๊บเขาบอกคุณได้เลยถ้าคุณทำงานดีนะครับในตำแหน่งนี้เราบริษัทเรียนให้ทราบเลยจากนี้ไปอีก5ปีคุณจะได้เป็นผู้จัดการฝ่ายและถ้าคุณยังเอาเพอร์ฟอร์มอยู่เราจะมีแผนอนาคตให้คุณก็เรียกแคเรียร์พาธอีก5ปีคุณจะได้เป็นรองกรรมการผู้จัดการและอีก3ปีคุณอาจจะได้เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทในเครือและถ้าอยู่กับเรา25ปีคุณได้เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และอยู่ครบ30ปีคุณได้เป็น MD ของ SCGกูก็คำนวณดิตอนนี้ฉัน25เข้ามาอีก30ปี55ก่อนเกษียณ5ปีกูได้เป็น MD ฮะเป็นเขามีแคเรียร์พาธแล้วพอแคเรียร์พาธวางให้คุณแล้วสิ่ง HRD ที่ต้องทำคืออะไรครับท่านที่เคารพถ้าเขาขาดทักษะตรงไหนท่านต้องเสริมเขาด้วยการส่งเขาไปอบรมเพราะคนเราทุกคนไม่ได้เรียนมาแล้วเก่งหมดทุกอย่างนะถ้าอาจจะเก่งเรื่องการติดต่อผู้คนนะแต่กับไม่เก่งเรื่องการบริหารคนคุณต้องสอนให้เขารู้จักไปเรียนรู้เรื่องการเข้าใจคนเข้าใจเพื่อนร่วมงานวิธีการทำงานทำงานให้เป็นทีมเวิร์กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกเซกชันหนึ่งที่ท่านจะต้องไปค้นหาว่าการสร้าง value creation คือทำยังไงที่จะให้พนักงานทุกคนในองค์กรมี service mind นะเพราะฉะนั้นก็เน้นที่ตัว HR ระดับที่5การความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระดับสูงสุดในการเพิ่มมูลค่าเพราะเป็นระดับด้านของความรู้สึกโดยสร้างอารมณ์และความรู้สึกในเชิงบวกนะฮะในขั้นนี้จึงต้องเน้นเรื่องกิจกรรมที่เราออกแบบให้ลูกค้าให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญนะเวลาลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำทำยังไงคุณถึงจะทำแบบโอเรนเต็นทำยังไงที่จะให้พนักงานแผนกต้อนรับของเราทุกภาคส่วนโรงแรมได้ทั้งห้องอาหารเอ่ยทั้งฟรอนต์เอ่ยทั้งแม่บ้านเอ่ยถ้าสามารถฝึกเขาได้ซึ่งไม่เหนือบ่ากว่าแรงนะฮะคุณเดินลงมาคุณพ่อนิ่งอาจารย์เชลิดเช้าคุณออกจากห้องมาปุ๊บเดินสวนทางแม่บ้านสวัสดีค่ะอาจารย์เชลิดเฮ้ยแม่บ้านยังจับชื่อเราได้เลยพอเดินเรื่องห้องอาหารสวัสดีค่ะอาจารย์เชลิดเช้านี้นะจะทานอะไรคะนะถ้าโรงแรมเรามีพนักงานไม่เยอะนะครับผมเชื่อว่าพนักงานทุกคนสามารถจำแขกที่เป็นขาประจำได้แล้วชื่อที่ไพเราะที่สุดสำหรับทุกคนคือใครคือชื่ออะไรชื่อของลูกค้าเองเป็นสำเนียงที่ไพเราะที่สุดลองดูสิครับเวลาคุณสนทนาแล้วคุณบอกชื่อเรียกชื่อนะแล้วก็เป็นการตอกย้ำทำให้คุณจำชื่อเขาแม่นเพราะบางทีเราอายุมากแล้วอัลไซเมอร์แล้วก็เฮ้ยโทษทีเมื่อกี้คุณชื่ออะไรนะบ่อยครั้งอ่ะเวลาคุณคุยกับผมสวัสดีครับคุณชวลิตผมชลิตครับอ๋อครับครับคุณชลิตพอคุยว่าไงครับคุณชวลิตผมชลิตครับนะพอคุยทีครับครับคุณชวลิตว่าไงครับผมชลิตครับนะมันก็มีอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าอย่าเรียกนะท่านว่าไงครับจบนะครับมาฝากไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมพูดถึง Share of Customer Share of Customer ต้องสามารถเอาชนะด้วย3 Share 1 Share of Heart 2 Share of Mind แล้วก็3 Share of Wallet นะฮะแชร์ฮาร์ดคืออะไรนะเราต้องเอาชนะความรู้สึกและอารมณ์ของลูกค้าถ้าเราได้ใจลูกค้ามาได้ส่วนแบ่งของอารมณ์และใจลูกค้ามาเราชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วนะอันที่สองคือแชร์ออฟไมด์ถ้าเราสามารถเอาชนะจิตใจเขาชนะความคิดเขานะชนะเขาด้วยเหตุและผลของการที่เขามาใช้บริการเราชนะไป 75% แล้วนะและสุดท้ายแน่นอนเมื่อคุณชนะไป 75% เงินในกระเป๋าไม่หนีไปไหนหรอกแชร์วอลเล็ต
ถ้าเขามีเงินที่จะใช้จ่าย 10,000 บาทเขาใช้ที่คุณละ 7,000 บาทอีก 3,000 บาทไว้ใช้ที่คู่แข่งคุณได้ share of wallet เท่าไหร่ 70% ละนะอันนี้เป็นต้นนะครับขั้นตอนในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผมแบ่งให้สั้นๆออกมาเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ตามด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์นั้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันแรกเนี่ยยากที่สุดเพราะท่านจะต้องพยายามหา database ทำยังไงที่ให้เขากรอกข้อมูลพอกรอกเสร็จปุ๊บท่านเอาข้อมูลมาศึกษาเสร็จฉันก็เริ่มสร้างความสัมพันธ์โอ้ลูกค้าคนนี้ชอบอย่างนี้นะเราก็เริ่มเข้าไปคุยด้วยสร้างความสัมพันธ์ด้วยนะหลังจากนั้นที่ยากที่สุดคือ sustaining relationship การรักษาความสัมพันธ์นั้นให้อยู่ยงคงกระพันกับเราได้นะครับไอ้บริษัทตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยวิธีการสร้างความสัมพันธ์นะบางทีก็ผมก็ว่าเขาเวอร์แต่เขาก็ยอมนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำธุรกิจนี้เพื่อหวังกำไรอย่างเดียวเขาหวังความพึงพอใจลูกค้าเป็นหลักและกำไรจะมาทีหลังนะมีเพื่อนผมกลุ่มนึงก็ไปกับพาเพื่อนใหม่ของเขาไปกับทัวร์เสร็จแล้วไปถึงปุ๊บในโปรแกรมมันมีเขียนว่าจะต้องไปนู่นไปนี่เผอิญเกิดน้ำท่วมเกิดดินถล่มไปไม่ได้ไอ้ลูกทัวร์คนนี้ก็งี่เง่าพอสมควรก็บอกเฮ้ยคุณไหนคุณคุยในโปรแกรมทัวร์ต้องมีอย่างนี้แล้วคุณไปไม่ได้อย่างนี้คุณต้องคืนเงินนะวนมาตลอดทางกลับถึงบ้านมาโทรมาถามผมว่าอาจารย์ครับผมเจอลูกค้าอย่างนี้ทำยังไงผมบอกก็คุณคิดว่าเขาจะเป็นลูกค้าคุณต่อไปอีกหรือเปล่าล่ะบอกผมคิดว่าเขาคงไม่เป็นลูกค้าเราอีกแล้วล่ะแต่เราก็คงไม่อยากทำให้เขาเกิดภาพลบกลับไปนะอาจารย์ว่าไงบอกถ้าคุณไม่อยากเกิดภาพลบก็คืนเงินเข้าไปส่วนหนึ่งส่วนที่คุณไม่ได้ไปคุณก็ตีกลับมาเขาบอกนั่นน่ะสิครับผมตัดสินใจคืนให้ลูกทัวร์ทุกคนนะคนละ 20,000 ทัวร์แสนกว่านะคืนให้คนละ 20,000 นะเขาบอกลูกค้าคนยอมหมดบอกว่าไม่ต้องคืนก็ได้มันก็ไม่ได้ความผิดของคุณมันเป็นความผิดของธรรมชาตินะลูกค้าขาประจำบอกไม่ต้องคืนก็ได้แต่ผมไม่เป็นไรครับเราก็คืนให้เพราะเป็นความผิดที่เราใส่โปรแกรมแล้วไม่มีเขาบอกแต่ลูกค้าคนนี้ไม่ยอมเขาจะเอา 40,000 คือได้คือจะเอา2นะผมก็บอกว่าผมก็แนะนำเขาบอกว่าคุณก็บอกเลยทุกคนให้ 20,000 หมดก็เท่ากันหมดอ่ะนะคุณจะไปให้คุณคนเดียว 40,000 มันก็เอาเปรียบลูกค้าที่เป็นขาประจำจะเริ่มได้ทำไงเลยมั้ยเจ้าของอาจารย์เจ้าของกิจการเขาบอกเพื่อตัดความรำคาญเขาคืนให้ 40,000 เลยขาดทุนนะปีที่แล้วผมไปเที่ยวไอร์แลนด์กับเขาเที่ยวถึงวันสุดท้ายต้องอยู่ต่ออีก1อาทิตย์เพราะเท่าภูเขาไฟมาเพื่อนผมไปอีกทัวร์หนึ่งที่อังกฤษพอถึงวันสุดท้ายปุ๊บมาบอกผมหมดหน้าที่แล้วครับทัวร์จบวันนี้จากนี้ไปตัวใครตัวมันทุกคนก็นั่งรถมาที่สนามบินเพื่อมารู้ว่าเมื่อจะได้เครื่องบินพอไม่ได้เครื่องบินไม่บินก็ต้องนั่งกลับไปที่โรงแรมอีกเสียเงินอีกไอ้บริษัททัวร์นี้บอกไงคุณป้าคุณอาไม่ต้องห่วงนะครับอย่าไปเดือดร้อนเลยครับกุมใจไปเปล่าๆเรามานั่งสนามบินเราก็รู้ว่าไม่ได้ไปเราตัดใจเราไปเที่ยวต่อดีกว่าเขาก็ไปคุยกับโลโก้ทัวร์บอกว่าขอรถเขาอยู่กับเราขอคนขับอยู่กับเราโลโก้ทัวร์ก็บอกว่าโอเคนะในเมื่อคุณเป็นลูกค้าประจำโอเคเรายกทัวร์คันนี้ให้แล้วนี่ให้แต่คุณต้องจ่ายต่างหากนะจ่ายเงินสดให้เขาวันละ550ยูโรเขาก็ถามว่าเราเอาไหมคะถ้าเอา26คนก็หารนอนดิฉันเป็นหัวหน้าใกล้ดีก็จะร่วมหารด้วยไม่ใช่ฟรีก็ร่วมแชร์ด้วยแล้วมันก็แฟร์แล้วก็แชร์ปรากฏว่าอีกหนึ่งอาทิตย์นะเราเที่ยวมากกว่าอาทิตย์แรกอีกอาทิตย์แรกจ่ายไป120,000อาทิตย์ที่2จ่ายเพิ่มอีกคนละ 30,000 ได้เที่ยวมากกว่าอีกนี่คือสิ่งที่ประทับใจแล้วเขาบอกว่าค่าโรงแรมจาก150ยูโรต่อคืนมันพาเราไปนอนในโรงแรมที่50ยูโรต่อคืนสะอาดเหมือนกันเลยเพียงแต่ facility มีไม่เยอะทั้งนั้นไม่มีร้านอาหารแล้วมันก็พาเราไปนอนโรงแรมที่ข้างๆเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตระบบไม่มีปัญหาละแถมเดินไปอีก50เมตรมีร้านอาหารจีนระบบจบแค่นี้พอละ50ยูโรมันก็เป็นโอดควร you know we are from Thailand we got stuck we cannot go back we run out of money can you please reduce the price ร้องห่มร้องไห้ทำท่าอิดออดเจ้าของโรงแรมบอกว่าทุกคนมาที่โรงแรมเราก็อาการเดียวกับคุณหมดอ่ะตกเครื่องบินหมดเอางี้กว่าลดให้คุณอีกเหรียญหนึ่งอีก1ยูโรก็เป็น49ยูโรเขาบอกหุ้ย49ยูโรหาไม่ลงตัวห้องนึงพักกัน2คนขอไป48ยูโรเจรจามันก็ยอม